ตอนนี้ครับ6:50นะครับหน้าตาช่างทั้ง2ศึกนะครับผมก็จบไปแล้วศึกหนึ่งก็เหลือศึกมวยเด็กสมิธเดือดแต่ผมจะมาไล่เรียงรายละเอียดให้ได้ทราบกันนะครับผมวันนี้เริ่มด้วยศึกก้ามวยดีวิถีไทยครับที่เวทีมวยจำนวนยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้เริ่มคู่แรก15:00 น.ตรงตามเวลาเดิมนะครับเปิดหัวด้วยโลมาออโต้อาวันเจอกับชัยมงคลซูจีบะหมี่เกี๊ยว111 ปอนด์นะครับโลมามาลดไปปอนด์.2ชัยมงคลลด0.8นะครับความใหญ่จะอยู่ที่ชัยมงคลซูจีบะหมี่เกี๊ยวทีมงานพามาโลมาก็มาฟาอีทพามานะครับทีมงานลูกสวนต้นๆแต่ขาต่อยมาหนักแรงน่ากลัวความเป็นมวยน้อยทั้งคู่ครับแต่เรื่องหัวใจผมเอียงไปทางโลมาผมว่าน่าเข้าโลมาไปก่อนมีโอกาสเตะขาต่อยหมัดนับน็อกได้อาการก่อนนะครับคู่ที่2ปืนบูมเด็กเซียนนะครับก็มาโชว์พิกัด59.5เจอกับสิงห์พยัคฆ์สกุลสิงห์นะครับคู่นี้ชกพิกัด59.5นะครับปืนมาลดไป4ขีดส่วนด้านสิงห์พยัคฆ์มาขาดไป3ขีดนะครับผมก็รูปร่างจะอยู่ที่ปืนนะครับความเก๋าจะอยู่ที่สิงห์พยัคฆ์ปืนเนี่ยผมว่าร่างกายตอนนี้นะผมว่าเอียงไปทางดีกว่านะครับแล้วก็ได้ใหญ่ด้วยนะครับต้นมีหมัดมีศอกนะครับส่วนสิงห์พยัคฆ์จะได้เก๋าต้นเนี่ยก็อาจจะมีลูกหนักดักบวกดักแรกแต่ผมว่าประทับไปแล้วเนี่ยยังชอบความใหญ่ของปืนนะครับส่วนคู่ที่3นะครับตองเอกกกรรมนาถนะครับมาเข้าเวรแทนนะครับ 125.5 ลดไป 0.5 ช่างจริงเหลือ 0.2 เพชรกฤษดาพักยก CH 125.7 ลด 1.7 นะครับก็ต่อน้ำหนัก1ปอนด์ให้ตองเอวันนี้รูปร่างถือว่าไม่ห่างกันมากนะครับผมความเก่าเนี่ยจะเอียงไปทางตองเอแต่ด้วยการมาแทนนะครับก็เลยได้น้ำหนักมา1ปอนด์นะครับส่วนเพชรกฤษดาเนี่ยล่าสุดไปชกวันมาแหมก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับกลับมาชกมวยไทย5ยกวันนี้ผมซื้อสภาพร่างกายของเพชรกฤษดาดีกว่าได้เป็นมวยในรายการนะครับเดินปั้มในล็อกลัดมัดตีนะมองว่ามีโอกาสเอาร่างกายที่สดกว่าชกต่อเนื่องกว่าบทเบียดเอาชนะไปได้ส่วนคู่เอกนะครับภาคที่3ติดต่อกันเลยชาละวันโยขาวแสนชัยยิมมาลดไป 0.5 นะครับส่วนด้านเพชร8ริ้วนะครับมาลดไป 1.6 นะครับผมทั้งด้านเพชร8ริ้วก็ลดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ผ่านได้ส่วนชาละวันลด 0.5 ไม่มีปัญหาเจอมา2ครั้งชาละวัน1เพชร8ริ้ว1วันนี้ภาคที่3นะครับผมเอียงไปทางชาละวันดูว่าไฟนี้เนี่ยไม่น่าหมดแรงแน่แล้วก็ดูว่าหน้าตาเนื้อตัวสดใสดีกว่าไฟที่แล้วเยอะนะมองว่าชาละวันวันนี้น่าจะเอาคืนได้ฝากไว้4ตัวนะครับวิถีไทยชอบโลมาชอบปืนชอบเพชรกฤษดาแล้วก็ชอบชาละวันนะครับส่วนรอบหลังนะครับโมเดลสังเวียนเดือดนะครับพายทองคำลด0.5ลมรอลดปอนครึ่งคู่แรกผมชอบทางด้านเย้าพายทองคำนะครับมีลูกบูลูกสู้ส่วนคู่สองนัมเบอร์วันลดปอน0.9นะครับคนหลังเขาลดปอน0.6นะครับผมชอบนัมเบอร์วันนะครับวันนี้ดูใหญ่กว่านะแล้วก็ดูว่ามีลูกแทงเข่าอันตรายคู่ที่3ปล่อยมาต่อยนะครับดินดำเลยกีฬาโคราชเจอกับเพชรสินชัยออกกิจเกษม147 ปอนด์ผมยังชอบดินดำนะครับความใหญ่แล้วก็คู่รองเพชรรัตนะกับชลันนะครับเพชรรัตนะก็ต่อให้1ปอนด์นะครับบอก็เคยชนะมานานมาแล้วนะครับวันนี้ผมก็มองว่าน่าจะย้ำแค้นได้ไปปลายชลันมียุบมีแผ่วตลอดแล้วก็คู่เอกลดพ่วงนะครับมาลด1ปอนด์นะครับเพชร2ภาคมาขาด0.2วันนี้ผมมองว่าเพชร2ภาคพร้อมมาแก้มือดูลดพ่วงคุมมาเยอะมีโอกาสหมดปลายได้นะครับก็ฝากไปประมาณนี้ทั้ง2ตู้เลยที่เวทีมวยจำนวนยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันอาทิตย์นะครับผมในวันพรุ่งนี้ในศึกมวยดีวิถีไทย 17:00 น.เป็นต้นไปทางเพจมวยไทย2000สวัสดีครับ